วัสดีครับผมเอกไฟจับอุดรธานีครับแสงที่ท่านเห็นอยู่ขนาดนี้คือแสงจากโปรเจคเตอร์เลนส์นะครับผมเป็นนวัตกรรมใหม่นะครับผมจะสังเกตว่าจะมีแสงอยู่ทั้งหมด2ชั้นด้วยกันนะครับผมชั้นอยู่ข้างบนเนี่ยจะเป็นของไฟหน้าครับชั้นข้างล่างจะเป็นของไฟตัดหมอกนะครับผมซึ่งแสงไฟทั้ง2อย่างนี้เนี่ยติดตั้งและอัปเกรดลงไปในรถตัวนี้ครับ Toyota Fortuner หน้ายักษ์นะครับผมเดี๋ยวผมพูด เราสเปคให้ฟังก่อนละกันนะครับไฟหน้าเนี่ยอัปเกรดนะครับผมเป็นโปรเจคเตอร์ BILED นะครับผมจากแบรนด์คุณภาพนะครับแบรนด์ที่ทุกคนต้องรู้จักกันครับกับแบรนด์ Osram นะครับรุ่น CBI Pro นะครับผมเลนจะเป็น3นิ้วนะครับผมแล้วเป็นเคลียร์เลนนะครับแล้วก็ที่โปรเจคเตอร์เขาเนี่ยที่เลนเขาเนี่ยจะสลักโลโก้ลงไปด้วยนะครับก็มี Osram ทั้ง2ข้างอย่างนี้เลยนะครับผมตัวนี้เป็นตัว CBI Pro นะครับผมก็ให้ดูงานติดตั้งก่อนก็จะเห็นว่าติดตั้งได้อย่างสวยงามนะครับผมลูกแก้วอยู่ตรงรูหน้ากากพอดีเลยนะครับผมสวยงามมากนะเห็นไหมตรงรูหน้ากากพอดีมากเลยนะครับดูเนียนตานะครับอีกข้างนึงก็เช่นกันติดตั้งได้อย่างสวยงามลงตัวนะครับผมดูเนียนตามากลูกแก้วอยู่ตรงรูหน้ากากพอดีเลยดูด้านข้างบ้างด้านข้างก็โพสิชันลูกแก้วดีมากครับสวยงามมากนะฮะนี่ก็คือไฟหน้านะครับส่วนไฟตัดหมอกก็เช่นกันนี่ติดตั้งได้อย่างสวยงามเลยนะครับตรงรูกันชนพอดีเลยนะครับผมต้องบอกงี้กันนะครับว่าไฟตัดหมอกเนี่ยไม่ตรงรุ่นนะครับอันนี้แปลงเอานะครับผมแต่ก็ต้องลงรายละเอียดเยอะหน่อยนะครับถึงจะได้สวยขนาดนี้นะครับผมเดี๋ยวไปดูอีกข้างครับอีกข้างก็เช่นกันครับกับไฟตัดหมอกโปรเจคเตอร์เลนส์ BILED นะครับรุ่น G40 ตัวนี้นะครับผมเป็นเลนส์3นิ้วนะครับมีสูงต่ำในตัวด้วยนะฮะติดตั้งได้อย่างสวยงามลงตัวเลยนะครับโอเคเรามาดูเรื่องของแสงกันบ้างเดี๋ยวผมจะปิดไฟตัดหมอกก่อนนะรีวิวไฟหน้าก่อนละกันเดี๋ยวลองปิดไฟหน้าครับเดี๋ยวแฟลชไฟดู1 2 3ไฟหน้าเนี่ยเวลาแฟลชไฟเนี่ยจะได้จากหลอด LED ด้วยแล้วก็ได้จาก CBI Pro ด้วยนะครับไฟสูงโอเคนะไฟต่ำมาแล้วครับไฟต่ำก็จะเห็นว่าคัทออฟคมชัดสว่างนะฮะผมแสงน่าจะอยู่ประมาณที่ 5,500K นะครับเดี๋ยวดูไฟสูงบ้างไฟสูงไฟต่ำไฟสูงตอนนี้ไม่ยังไม่ได้เปิดไฟตัดหมอกนะครับก็จะได้ไฟสูงจาก CBI Pro แล้วก็หลอด LED นะครับผมนะฮะรวมกันก็จะเป็นไฟสูงทั้งหมด4ดวงพร้อมกันไฟสูงไฟต่ำนะครับนอกจากอัปเกรดไฟหน้าแล้วลูกค้ายังเอามอเตอร์พอระดับอีกนะครับนี่ก็ปรับไฟลงได้นะครับผมสะดวกสบายมากครับวันไหนมีหน้าห้อยท้ายเชิดแล้วก็ปรับจากสวิตช์ได้เลยนะครับผมสะดวกสบายจริงๆนะครับไม่ต้องไปเปิดฝากระโปรงหมุนให้เหนื่อยปรับได้ตามสภาพการใช้งานได้เลยครับมีบรรทุกแล้วก็ปรับลงครับไม่มีบรรทุกแล้วก็ปรับสูงหน่อยนะครับครับเข้าเขตชุมชนนะครับก็ปรับไฟต่ำหน่อยนะครับผมโอเคกับโปรเจคเตอร์ CBI Pro บวกกับการใช้งานมอเตอร์พอระดับนะครับคราวนี้เนี่ยมาดูไฟตัดหมอกกันบ้างมันจะปิดไฟต่ำไฟตัดหมอกครับปุ๊บโอ้โหไฟตัดหมอกบอกเลยว่าสุดยอดนะครับกับ G40 by LED 5,800K ไฟสูงตัวนี้คือถ้าผมเปิดไฟตัดหมอกแล้วผมยกไฟสูงเนี่ยผมจะได้ไฟสูงจากไฟตัดหมอก CBI Pro แล้วก็หลอด LED นะครับก็จะได้ไฟสูงทั้งหมด6ดวงไฟสูงเนี่ย6ดวงถ้าเราเปิดไฟหน้าครับรวมกันก็จะได้ไฟต่ำทั้งหมด4ดวงนะครับก็คือไฟตัดหมอก2ไฟหน้า2ยกไฟสูงก็เช่นกันครับเป็น6ดวงนะครับผม G402 CBI Pro 2แล้วก็หลอด LED อีก2นะครับเต็มๆแน่นๆ นะครับผมโอเคเดี๋ยวผมจะเปิดไว้ทั้ง2อย่างเลยนะครับทั้งไฟตัดหมอกแล้วก็ไฟหน้านะครับให้ดูตรงนี้นิดนึงผมจะให้เห็นทางของแสงนี่ครับทางของแสงก็จะเห็นว่าเป็นแสงพุ่งออกมาจากดวงไฟเห็นชัดเจนมากนะครับแล้วเรามาดูตรงนี้หน่อยอยากให้เห็นไหมครับแสงที่ออกไฟหน้าเนี่ยมันจะมีเป็นแสง2ลำนะครับมีข้างล่างกับข้างบนนะครับจากตัวCBI Pro นะครับผมส่วนไฟตัดหมอกก็1ลำแน่นๆนะครับสุดยอดเลยนะฮะเดินไปดูคัทออฟกันบ้างนะครับจะเป็นอย่างไรวันนี้มีกองเชียร์ผมไม่เอ่ยแสงสว่างมากครับแน่นมากๆ
หันไปดูที่รถหน่อยก็จะประมาณนี้นะครับแสงพุ่งออกมาเป็นลำชัดเจนมากนะครับเห็นลำแสงได้อย่างง่ายดายไม่ต้องเพ่งเลยนะครับส่วนคัตออฟที่มาตกที่กำแพงนี่ก็คมชัดสว่างแน่นนะครับแล้วก็Osram CPI Pro เนี่ยเขาจะมีระบบ Dual Chip นะครับใช้เป็นชิป2ชั้นช่วยกันส่องสว่างนะครับชิปหลักจะเป็น 6000K ชิปรองก็น่าจะประมาณ 4000K ได้ครับผสมกันออกมาก็จะประมาณ 5500K นะครับก็จะเห็นคัตออฟได้อย่างคมชัดสว่างแล้วก็โดดเด่นนะครับข้างล่างจะเป็นของไฟตัดหมอกคัตออฟเด่นชัดมากข้างบนจะเป็นของไฟหน้าครับก็ไม่เหมือนใครนะครับสว่างแน่นๆเลยนะฮะโอเคนะฮะไปดูที่รถบ้างทางของแสงจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเขาเดินแอบมาทางนี้ก่อนว่าตรงนั้นมันสโลปลงนะครับพอหันมาดูที่รถนี่ก็จะเห็นรถคันหนึ่งเปิดไฟทิ้งไว้แสงไฟหน้าไม่ฟุ้งกระจายนะครับผมไม่แยงตาแน่นอนนะฮะก็จะเห็นทางของแสงได้อย่างชัดเจนแล้วก็พุ่งมาตกที่กำแพงฝั่งนี้เนี่ยเห็นไหมครับโอ้สุดยอดเลยนะครับสุดยอดเลยดูครับไฟไม่ฟุ้งเลยและยังมีมอเตอร์บัดระดับเข้าไปอีกบอกเลยว่าใช้งานได้อย่างง่ายดายแล้วก็สะดวกสบายมากนะครับยืนหน้ารถก็ไฟก็ไม่เข้ากล้องเลยใช่ไหมถ้าไฟเข้ากล้องผมต้องกล้องต่ำลงครับต้องนั่งยองๆอ่ะไฟถึงเข้านะครับโอเคดังนั้นก็ไม่แยงตาแน่นอนนะฮะโอ้เหนื่อยหอกเลยเหนื่อยครับทำวันนี้ลูกค้าหลายอย่างครับเอาไฟหน้าไฟตัดหมอกมอเตอร์แบบระดับไฟห้องเก๋งไฟสองป้ายไฟหลีหน้าไฟสูง LED เอาหมดทุกอย่างก็ติดตั้งได้อย่างสวยงามแบบนี้เลยเนียนตามากนะครับโอเคเดี๋ยวไปนั่งดูในรถให้ดูเดี๋ยวผมจะนั่งดูในรถนะครับดูผ่านฟิล์มกันบ้างเนี่ยห้องเก๋งก็ไฟไฟ LED ทุกจุดเลยโอเคพอเรามานั่งในรถครับเดี๋ยวขออนุญาตเปิดกุญแจกันนะให้ไฟนี้มันดับพอมานั่งในรถเดี๋ยวผมจะลองทีละอย่างแล้วกันเดี๋ยวลองตัดหมอกก่อนแล้วกันนะอันนี้ปิดไฟเปิดไฟตัดหมอกครับเนี่ยไฟตัดหมอกมันสว่างเข้มแล้วก็กว้างมากนะครับแทนไฟหน้าได้เลยแต่ถ้ายกไฟสูงก็จะได้มันจะมาหมดเลยครับถ้ายกไปสูงครับมาทั้งตัดหมอกทั้ง CBI Pro ทั้ง LED นะครับมาหมดเลยไปสูง6ดวงอันเนี้ยอันนี้ตัดหมอกเพียวๆนะครับไฟตัดหมอกก็เหลือกินเลยใช้ครับกับฟิล์มหน้าน่าจะประมาณ 40-50% ได้นะครับผมก็เหลือกินเลยใช้ครับกับไฟตัดหมอกนะอย่างเดียวเดี๋ยวปิดไฟก่อนคราวนี้มาไฟหน้าบ้านผมแฟลชไฟก่อนนะ1 2 3แฟลชไฟโคตรเร็วนะครับเปิดไฟต่ำครับไฟต่ำอันนี้จากโปรเจคเตอร์ CBI Pro นะครับ Osram CBI Pro ก็จะเห็นว่าสว่างมากครับแสงลงพื้นดีแล้วก็คัตออฟเนี่ยชัดเจนนะครับแล้วก็บวกกับมอเตอร์พอระดับครับปึ๊บปึ๊บเห็นไหมครับค่อยๆลงค่อยๆลงเห็นไหมครับถ้าวันไหนเรามีบรรทุกหน้าห้อยท้ายเชิดก็ปรับได้สบายเหลือๆนะครับผมครบองค์ประกอบกับของการใช้หน้าไม่ใช่ถ้าว่าครบองค์ประกอบกับการใช้งานไฟหน้าจริงๆนะครับผมโอเคอันนี้ก็คือไฟต่ำเพียวๆเดี๋ยวลองเปิดตัดหมอกผสมด้วยฟึบปิดไฟตัดหมอกเปิดตัดหมอกปิดตัดหมอกเปิดตัดหมอกปิดไฟหน้าเปิดไฟหน้าปิดไฟหน้าครับเปิดไฟหน้าโอ้โหคือถ้าเราเปิดตัดหมอกกับไฟหน้าพร้อมกันนี่มันได้ไฟหน้า4ดวงพร้อมกันเลยนะครับสว่างสวยเลยคือไฟหน้า4ดวงพร้อมกันถ้ายกไฟสูงได้6ดวงสว่างกว่ากลางวันนี่ครับผมว่าสเปคนี้นะบอกเลยว่าสุดนะครับลูกค้าแจ้งบอกว่าเอาสุดทุกอย่างครับโปรเจคเตอร์เอาสุดไฟตัดหมอกเอาสุดไฟสูงเอาสุดเอาสุดทุกอย่างครับก็ต้องแต่ก็ต้องบอกอย่างนี้นะว่าขอบคุณลูกค้ามากๆครับที่เลือกใช้บริการเอกไฟจ้าบุรีรัมย์ธานีแล้วให้เวลาทำงานอย่างเต็มที่นะครับขอบคุณจริงๆนะครับผมขอบคุณมากๆเลยนะฮะขอบคุณเหมือนได้รับการสนับสนุนนะอุดหนุนผมด้วยแล้วก็สนับสนุนผมอีกตั้งหากนะครับคือให้เวลาในการทำงานนั่นเองนะครับอย่างเต็มที่เลยนะครับปิดไฟตัดหมอกกันแล้วกันแค่ไฟหน้าก็เหลือกินเหลือใช้แล้วหรือแค่ไฟตัดหมอกก็เหลือกินเหลือใช้แล้วครับโอ้เลือกใช้งานได้อย่างเต็มที่เลยนะครับผมก็ถ้าลูกค้าท่านใดนะครับสนใจเรื่องของ
การอัปเกรดไฟหน้านะครับผมขออนุญาตโทรศัพท์อีกเครื่องก่อนถ้าอยากจะอัปเกรดไฟหน้านะครับสนใจเรื่องของการแก้ปัญหาไฟหน้าไม่สว่างนะครับโคมเหลืองหมองนะครับหรืออยากจะตกแต่งสวยงามนะฮะคุณดูดิไฟตัดหมอกโคตรจี๊ดนะครับก็ติดต่อสอบถามมาได้ครับที่ผมเอกไฟจ้าอุดรธานีครับเดี๋ยวผมจะขึ้นเบอร์โทรศัพท์ ID Line กับลิงก์เพจของผมที่ท้ายวิดีโอนะครับผมอ่ะฮะเดี๋ยวจะขึ้น ID Line ไว้ที่ท้ายวิดีโอนะครับแล้วก็สำหรับคนที่จะโทรติดต่อสอบถามมารบกวนนะครับโทรมาหลัง10โมงเช้านะครับผมหรือจะไลน์ทิ้งไว้ก็ได้ครับพิมพ์ถามไว้เลยเดี๋ยวผมว่างแล้วผมจะรีบตอบทันทีนะครับผมแล้วก็สำหรับคนที่จะนำรถเข้ามาติดตั้งนะครับรบกวนนะครับนัดล่วงหน้ามัดจำนิดหน่อยนะครับผมมัดจำนิดหน่อยก็พอนะฮะแล้วก็แจ้งรถแจ้งรุ่นมาละกันถ่ายรูปรถมาจะดีครับแล้วสำหรับคนที่อยากสั่งของไปติดตั้งเองนะครับผมผมจะแนะนำว่านะครับว่ารถรุ่นนั้นๆเนี่ยจะต้องไปโปรเจคเตอร์ตัวไหนบ้างติดอะไรได้บ้างนะครับผมอันไหนทำยังไงทำยากผมจะเป็นคนแนะนำโดยตรงเลยนะครับผมแล้วก็ถ้ารถรุ่นนั้นเนี่ยผมเคยทำแล้วก็จะมีรูปตัวอย่างให้นะฮะแต่ถ้ายังไม่เคยทำก็ไม่ได้แปลว่าทำไม่ได้นะครับผมโอเคนะเดี๋ยวตอนนี้ก็โหดึกแล้วนะครับเดี๋ยวขออนุญาตไปพักแล้วนะครับโอเคขอบคุณทุกคนที่ติดตามมากๆครับแล้วเจอกันวิดีโอหน้าครับสวัสดีครับ